แต่ชีวิตของคนที่เกิดมาเราท่านนี่หมดไปทุกวันหมดไปทุกวันสั้นเข้ามาน้อยลงไปน้อยลงไปทั้งหมดจะต้องเป็นอย่างนี้จึงว่าการที่จะรีบเร่งทำความดีต้องพากันรีบเร่งให้เต็มกำลังเต็มสติความกำลังตามความสามารถเพราะชีวิตของเราไม่ได้หยุดยั้งในการที่จะหมดไปสิ้นไปหรือชีวิตของเราไม่ได้หยุดพักในการที่จะเดินก้าวไปหาความตายการทำใจของเราให้อยู่กับพุทโธการทำใจของเราให้อยู่กับธัมโมการทำใจของเราให้อยู่กับสังโฆจึงมีความจำเป็นจะต้องรีบทำใจอยู่กับพุทโธมีความสุขใจอยู่กับพุทโธใจมีความสุขใจอยู่กับธัมโมใจมีความสุขใจอยู่กับสังโฆใจก็มีความสุขการกระทำที่จะทำให้ใจของเราอยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆต้องรีบทำใจของเราอยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆมีประโยชน์อย่างไรขณะใจอยู่กับพุทโธใจมีความสุขขณะใจอยู่กับพุทโธความวุ่นวายในใจไม่มีใจอยู่กับธัมโมใจมีความสุขความวุ่นวายไม่มีในขณะใจอยู่กับธัมโมใจอยู่กับสังโฆใจมีความสุขความวุ่นวายไม่มีในเมื่อใจของเราอยู่กับสังโฆความวุ่นวายก็คือใจของเราออกไปเกี่ยวข้องอะไรต่อมีอะไรเจออะไรของสิ่งนั้นไม่รู้เรื่องรู้ราวก็ไปชอบใจสิ่งนั้นก็ไปไม่ชอบใจสิ่งนั้นคำว่าสิ่งนั้นไม่รู้เรื่องรู้ราวที่ดินที่ดอนมันจะรู้เรื่องรู้ราวอะไรเรือนชานบ้านช่องก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวแม้แต่ผมขนเล็บฟันหนังก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวเดินน้ำลมไฟก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรใจที่ไม่สงบออกไปเกี่ยวข้องแล้วก็ไปว่าเขาดีว่าเขาไม่ดีว่าเขาชอบใจว่าเขาไม่ชอบใจเราเรื่องของใจมาอยู่กับพุทโธเป็นอย่างนั้นใจอยู่กับพุทโธใจไม่ออกไปเกี่ยวข้องใจไม่ออกไปสมมติใจไม่ออกไปหมายเขาว่าเป็นสิ่งชอบใจไม่ชอบใจอะไรปัจจุบันก็มีความสุขนั่งอยู่ก็สบายใจนอนอยู่ก็สบายใจอยู่ตามลำพังคนเดียวก็มีความสุขอยู่กับหมู่กับเพื่อนก็มีความสุขเพราะเรามีพุทโธเป็นธรรมเครื่องอยู่ของใจในเมื่อสรีระเขาแตกเขาพังไปตามกฎของสัจธรรมใจของเราที่มีพุทโธเป็นธรรมเครื่องอยู่
ร่างกายตายแต่พุทโธที่อยู่กับใจไม่ได้เสียหายไปไหนใจก็ไม่ได้ตายไปไม่ได้ตายตามร่างกายไปพุทโธที่อยู่กับใจก็ไม่ได้ตายจากจิตจากใจจึงว่าใจอยู่กับพุทโธมีชีวิตอยู่ก็มีความสุขถึงล่วงไปแล้วก็ยังมีความสุขเพราะมีพุทโธเป็นธรรมให้ความสุขแก่จิตแก่ใจเพราะมีพุทโธให้ความลมเย็นแก่จิตแก่ใจจึงว่ามีประโยชน์เป็นทั้งในระหว่างมีชีวิตอยู่ล่วงลับไปแล้วพุทโธก็ยังเป็นประโยชน์แก่ใจจึงให้พากันสนใจเอาพุทโธมาเป็นหลักจิตหลักใจเอาพุทโธมาประจำไว้ในจิตในใจของเราเรามีโอกาสเมื่อใดมีโอกาสขณะไหนมีโอกาสณสถานที่ใดให้นึกขึ้นทันทีว่าพุทโธอยู่ที่ใจ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 แล้วก็บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็ให้ทำความเข้าใจว่าพุทโธอยู่ที่ใจของเรานี่เองไม่ใช่อยู่ที่อื่นนี่เป็นการฝึกหัดจิตใจให้มีธรรมะเป็นธรรมเครื่องอยู่ของใจเป็นการฝึกหัดใจของเรานี่ให้อยู่กับธรรมะในเมื่อใจของเรามีธรรมเป็นเครื่องอยู่ใจของเราก็มีความสุขในการอยู่ในเมื่ออยู่ก็มีความสุขใจก็ไม่เลื่อนลอยไปแสวงหาความสุขข้างนอกการที่เลื่อนลอยไปหาความสุขข้างนอกนั้นส่วนมากเจอแต่ทุกข์และมีโอกาสจะเจอแต่ทุกข์เท่านั้นที่พระพุทธเจ้าท่านว่าความสงบเป็นสุขความสงบเป็นสุขความไม่สงบก็เป็นทุกข์ใจของเราอยู่กับใจใจของเราอยู่กับใจอยู่กับพุทโธที่อยู่ในใจเรียกว่าใจของเราสงบใจของเราส่งไปเลื่อนลอยไปเรียกว่าใจของเราไม่สงบนั่นมันก็เจอแต่ทุกข์ต้องการไปหาความสุขแต่ผลลัพธ์เจอแต่ทุกข์สุขไม่อยู่กับการส่งจิตส่งใจไปแสวงหาสุขอยู่กับการพักจิตพักใจให้ใจของเราอยู่กับใจใจของเราอยู่กับใจนี่เรียกว่าใจของเราอยู่กับพุทโธใจของเราก็คือความรู้ความรู้อยู่กับความรู้ใจอยู่กับใจความรู้อยู่กับความรู้คำว่าพุทโธพุทโธก็เป็นธรรมชาติใจที่รู้ที่ตื่นพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นองค์พุทโธพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ใจของพระพุทธเจ้านั่นเองตรัสรู้ใจที่บริสุทธิ์พระพุทธเจ้ารู้เห็นชัดใจที่บริสุทธิ์เรียกว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และเป็นองค์พุทโธขึ้นมาใจที่บริสุทธิ์ที่พระพุทธที่ปรากฏขึ้นชัดเด่นชัดในองค์พระพุทธเจ้าแล้วเรียกว่าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
ก็ใจดวงที่ยังตาใจดวงที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองในเมื่อมีการขัดการเกลามีการซักการฟอกมีการอบรมด้วยอัตด้วยธรรมใจที่ไม่บริสุทธิ์ก็จะกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมาใจที่บริสุทธิ์ก็คือใจที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองเรียกว่าใจดวงเดียวนับตั้งแต่เกิดมาตายเกิดมาตายมากพบมากชาติก็ใจดวงเดียวแล้วพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ตรัสรู้ใจดวงเดียวดวงเก่าดวงเดิมนั่นเองท่านจึงว่าจิตเดิมบรรดาเรานี่ก็เหมือนกันจิตของเรามีดวงเดียวเท่านี้แต่จิตของเรายังไม่สะอาดยังไม่บริสุทธิ์พอจะต้องอาศัยธรรมะธรรมชาติที่เป็นองค์พุทโธนั่นแหละมาหล่อหลอมมาหล่อหลอมจิตใจมาเป็นธรรมซักฟอกจิตใจมาเป็นธรรมขัดเกลาจิตใจใจของเราที่มืดใจของเราที่มัวใจของเราที่ไม่สะอาดก็จะกลายเป็นใจที่ลดความมืดลดความเศร้าหมองเข้าถึงความสว่างและเริ่มเข้าถึงความสว่างยิ่งขึ้นไปความมืดลดน้อยความมืดลดน้อยความสว่างก็ค่อยสว่างยิ่งขึ้นไปอาศัยธรรมพุทโธเป็นธรรมเครื่องอบรมธรรมคือพุทโธอบรมจิตที่มืดให้เข้าถึงความสว่างธรรมที่พุทโธนี่เป็นธรรมชาติที่สว่างเป็นธรรมชาติที่สว่างสวยใจของเรามืดใจของเรามืดเอาพุทโธที่สว่างมาไว้ที่ใจเอาพุทโธที่สว่างสวยมาประจำไว้ที่ใจความมืดก็ลดน้อยและความมืดก็ลดน้อยลงไปในที่สุดในเมื่อใจของเรากับดวงพุทโธเป็นอันเดียวกันใจของเราที่เคยมืดก็จะกลายเป็นใจที่สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาเนื่องจากว่าใจของเราอาศัยพุทโธเป็นธรรมที่สว่างเป็นธรรมเครื่องซักเครื่องฟอกเครื่องขัดเครื่องเกาทำลายความมืดกำจัดความมืดในที่สุดความมืดในจิตในใจก็ลดน้อยและหมดสิ้นไปไปตามลำดับของการที่น้อมพุทโธมาใส่จิตใส่ใจได้แค่ไหนเพียงไรจึงว่าพุทโธไม่ใช่คำพูดธรรมชาติพุทโธเป็นธรรมชาติที่สว่างสวยธรรมชาติพุทโธเป็นธรรมชาติที่สว่างกระจ่างแจ้งธรรมชาติเป็นอย่างนั้นธรรมชาตินั้นจะเรียกว่าพุทโธหรือจะเรียกว่าธัมโมจะเรียกว่าสังโฆธรรมชาตินั้นก็เป็นอันเดียวกันนั่นเองจึงว่าพุทโธธรรมชาติพุทโธไม่ใช่คำพูดเราบริกรรมพุทโธบริกรรมพุทโธพุทโธเราต้องคิดทำความรู้สึกทำความรู้ทำความเข้าใจว่าพุทโธอยู่ที่ใจแล้วก็บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธบริกรรมไว้ที่ใจใจของเราจึงมีโอกาสสงบอยู่ใกล้ใจใจของเราจึงมีโอกาสรวมอยู่ที่ใจโดยบริกรรมพุทโธพุทโธไว้ที่ใจเป็นการน้อมคำบริกรรมมาใส่จิตใส่ใจขณะที่เราน้อมคำบริกรรมใส่จิตใส่ใจนั่นใจของเราที่เคยเลื่อนลอยออกไปเกี่ยวข้อง
และออกไปเกี่ยวข้องอะไรต่อมีอะไรมันก็มีแต่ที่จะน้อยลงไปน้อยลงไปในที่สุดออกไปเกี่ยวข้องไม่มีในเมื่อใจของเราออกไปเกี่ยวข้องไม่มีใจของเราก็สงบใจของเราก็อยู่กับพุทโธคืออยู่กับใจของเราที่ออกไปเกี่ยวข้องก็คือความคิดความปรุงความแต่งนั่นเองถ้าหากว่าไม่เลิกเลยไม่มีการออกไปเกี่ยวข้องความคิดความปรุงความแต่งก็ไม่มีในเมื่อใจของเราไม่มีความคิดไม่มีความปรุงความแต่งใจของเราก็ยังอยู่แต่ยังอยู่เฉพาะใจยังอยู่เฉพาะใจใจที่ไม่คิดใจที่ไม่ปรุงใจที่ไม่แจ้งแต่งที่ไม่ปรุงไม่แต่งเพราะความคิดความปรุงความแต่งนั้นได้ดับไปแล้วแต่ใจไม่ได้ดับความคิดในที่เกิดจากใจมันหมดไปใจก็ยังอยู่เหมือนเดิมนี่ใจดวงนี้นี่ละนี่แสงสว่างจะเกิดขึ้นนี่แสงสว่างจะเกิดขึ้นในใจดวงที่พักความคิดในใจที่ไม่มีความคิดเข้ามาไม่มีความคิดและใจที่ไม่มีความคิดก็คือใจไม่ออกไปเกี่ยวข้องนอกใจไม่มีความคิดใจพักการคิดก็คือใจเข้ามาเกี่ยวข้องกับใจธรรมชาติใจเขาเป็นธรรมชาติที่สว่างโดยหลักธรรมชาติแต่การออกไปเกี่ยวข้องการออกไปเกี่ยวข้องนั้นก็คือการไปรับเอากระแสความมืดของโลกทั้งหลายเอามาใส่จิตใส่ใจออกไปรับเอามากเท่าไหร่ใจก็ยิ่งมืดมากเท่านั้นใจก็ยิ่งมืดมากเท่านั้นเราไม่ต้องการให้ใจของเรามืดก็พักการที่จะเอาใจออกไปรับความมืดของโลกนั้นให้ใจของเราทวนเข้ามาหาใจทวนเข้ามาหาใจถึงเราจะบริกรรมพุทโธบริกรรมพุทโธบริกรรมพุทโธก็บริกรรมไว้ที่ใจของเรานี้อันนี้ก็เป็นหลักอุบายอันหนึ่งทำให้ใจของเราสงบพักการที่จะและเลื่อนลอยไปหาเกี่ยวข้องอิทธารมณ์อนิทธารมณ์อารมณ์ทั้งหลายล้วนแล้วแต่ทำให้ใจมืดในเมื่อใจของเราไม่ไปรับความมืดไม่ไปรับเอาสิ่งมืดออกภายนอกเข้ามานี่ใจของเรามีพุทโธประจำใจของเรามีธรรมโมเป็นธรรมเครื่องอบรมใจของเราก็มีแต่ที่จะสว่างกระจ่างแจ้งเห็นชัดใจของเราขึ้นมาได้จึงว่าการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ปฏิบัติสิ่งอื่นปานการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติใจคำว่าในคำว่ารู้ธรรมรู้ธรรมก็คือรู้ใจของเรานี่เองใจของเรานี้ถึงเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ได้จากกันทุกคนแต่ยากที่คนใดคนหนึ่งจะเห็นใจของตนเองส่วนมากเห็นแต่ความคิดเห็นแต่ความใหญ่ปรุงความเห็นแต่ความคิดความปรุงความแต่งเห็นแต่สิ่งในเรื่องราวที่ชอบใจบ้างเรื่องราวที่ไม่ชอบใจบ้างอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใจเป็นอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ของใจที่ใจออกไปรับเอาใจออกไปรับใจออกไปหาเก็บเก็บมาใส่จิตใส่ใจเราก็พากันมองใจและก็มีโอกาสจะเห็นใจก็เห็นแต่ความคิดหรือเห็นแต่ความวุ่นวายความไม่สงบของใจเห็นแต่อารมณ์จึงว่าการที่จะเห็นใจของเราเห็นได้โดยยากจะต้องอาศัยความพยายามมากๆในเมื่อมีความพยายามพอแล้วนี่ความคิดมันไม่มีความคิดมันไม่มีในใจความวุ่นวายก็ไม่มีในใจสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจก็ไม่มีมันจะมีได้อย่างไรเพราะเราไม่ใจใจของเราไม่สร้างขึ้นมันก็ไม่มีในเมื่อมันไม่มีเรามองเข้าหาใจก็สามารถที่จะเห็นใจของเราได้เพราะใจของเราเปิดเผยอยู่เสมอไม่ได้ปิดบังแต่เรานี่ไปหาอะไรมาครอบงำไปหาอะไรมาครอบงำมาปิดบังเอาไว้เราก็ไม่มีโอกาสที่จะเห็นใจของเราในเมื่อเราเอาสิ่งที่เราไปหาเก็บเอามาปิดไปหาเก็บเอามาครอบเปิดออกเสียแล้วสลัดทิ้งใจของเราก็เปิดเผยใจของเราก็ปรากฏเด่นชัดให้เราได้รู้ได้เห็นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นใจของเราเห็นธรรมเห็นธรรมก็คือเห็นใจอาธรรม
นี่ละไม่ใช่เห็นธรรมไปเห็นนรกเห็นสวรรค์ที่ไหนเห็นนรกเห็นสวรรค์อันนั่นมันลักษณะมันชอบมันพุ่งสร้างนี่ลู่ไปข้างนอกมันไม่สุดเป็นต้องลู่เข้ามาภายในเหมือนกับการที่เราทวนกระแสน้ำทวนกระแสน้ำทวนอยู่เสมอก็มีโอกาสที่จะถึงต้นน้ำได้ถ้าหากว่าเราปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปทะเลมหาสมุทรมันกว้างขวางมหาสมุทรของโลกมันไม่สุดสุดเป็นในที่สุดตามขนาดไหนมันก็ไม่สุดพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนไม่ให้ตามสอนให้น้อมเข้ามาโอปนายโกก็น้อมเข้ามาดูธรรมน้อมเข้ามาดูธรรมก็คือดูใจของเรานี่เองในเมื่อเราเห็นใจของเราแล้วนี่ใจของเรามีอยู่นี่สามารถที่จะเรียกคนอื่นให้มาดูได้เพราะใจของเรามีอยู่ธรรมมีอยู่ธรรมอันนี้มีอยู่เดียวกันทุกคนไม่มีได้ใครสักคนที่ธรรมะจะไม่มีอยู่ไม่มีใครสักคนจะที่จะไม่มีใจจึงให้พากันเข้าใจว่าธรรมะที่เราต้องการพบต้องการรู้ต้องการเห็นนั้นไม่ใช่สิ่งที่อื่นคือใจของเรานี่เองในเมื่อเราเห็นใจของเราแล้วใจของเรานี่แหละจะเป็นที่พึ่งแก่เราคำว่าธรรมโมหะเวรคติธรรมจาริงผู้ปฏิบัติธรรมพระธรรมยอมรักษาผู้นั้นไม่ให้ตกไปที่ชั่วผู้ปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติใจปฏิบัติใจในเมื่อปฏิบัติดีใจเมื่อในเมื่อปฏิบัติใจได้ดีแล้วใจที่ปฏิบัติได้ดีนั่นละมาคุ้มครองรักษาใจนี่คุ้มครองรักษาได้อย่างดีจะไม่ให้เสียหายจะตกไปในทางที่ไม่ถูกต้องชอบธรรมไปในทางชั่วตกไปไม่ได้เพราะใจคุ้มครองไว้ดีแล้วแสดงว่าธรรมคุ้มครองก็คือใจคุ้มครองไม่ใช่ธรรมมาจากดินฟ้าอากาศธรรมมาจากเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ที่ไหนธรรมที่ก็คุ้มครองจิตใจก็คือใจของเรานี่แหละสามารถจะคุ้มครองเราได้จึงให้พากันเข้าใจให้แจ่มแจ้งให้พากันเข้าใจและให้ยิ่งไม่ให้ลูกทำไม่ให้ลังเลสงสัยแล้วก็พากันมุ่งมั่นในการที่จะขัดเกลาจิตใจของเราอันสลัดออกสิ่งที่มาครอบงำสิ่งที่มาปกปิดจิตใจของเรานี่ความวุ่นวายความยุ่งความยากสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจทั้งหลายนี่ก็ละออกไปละออกไปปล่อยวางออกไปเปิดออกไปแล้วโยนไปทิ้งเปิดออกไปแล้วก็สลัดทิ้งออกไปใจของเราที่ถูกปิดมานานในเมื่อมีการพยายามเปิดด้วยข้อปฏิบัติด้วยอัดด้วยธรรมด้วยอุบายที่แยบคายสิ่งที่เปิดสิ่งที่ปิดนั่นซึ่งจะปิดมานานขนาดไหนเราก็สามารถเปิดได้จนหมดจนสิ้นในเมื่อเปิดของที่ปิดได้หมดในสิ้นในขณะใดใจของเรานี่สว่างกระจ่างแจ้งอยู่ตลอดกาลเหมือนกับดวงพระอาทิตย์อย่างนี้สว่างกระจ่างแจ้งตลอดกาลกลางคืนอย่างนี้ดวงพระอาทิตย์ก็สว่างกระจ่างแจ้งแต่ว่ามันมืดเพราะโลกบังนี่ก็เหมือนกันใจของเรามืดใจของเรามืดเพราะกระแสของโลกเรื่องของโลกมันปิดบังใจของเราจึงมืดการที่จะด้วยเปิดออกจากสลัดออกที่สิ่งที่ครอบงำต้องเปิดด้วยศีลเปิดด้วยสมาธิและเปิดด้วยปัญญาศีลก็สามารถที่จะเปิดได้มีความสํารวมมีความสํารวมให้มากนี่ใจของเรานี่ก็ไม่ออกไปเกี่ยวข้องข้างนอกไม่ออกไปเกี่ยวข้างนอกใจของเราก็เริ่มเห็นใจของเราบ้างเริ่มเห็นใจของเราบ้างแต่เห็นใจของเราใจก็ยังเห็นไม่ชัดยังลูบคำคำอยู่แต่หากว่าใจของเราแน่วแน่เป็นองค์สมาธิขึ้นมาอันนี้เห็นใจชัดจริงๆเห็นใจชัดมากๆทีเดียวแต่ใจของเราจะสว่างกระจ่างแจ้งใจของเราจะเข้าถึงความสะอาดบริสุทธิ์นี่ต้องอาศัยเปิดด้วยปัญญาในเมื่อใจของเราเองสิ่งที่ครอบงำสิ่งที่แทรกซึมอยู่ในจิตในใจของเราอาศัยปัญญาเป็นเครื่องขัดเครื่องกลางเครื่องเกาเครื่องซักเครื่องฟอกนี่
สิ่งที่มันแทรกซึมอยู่ในจิตในใจสิ่งที่มันครอบงำและซึมแทรกซึมอยู่ในจิตในใจจะสลายตัวไปด้วยอำนาจของปัญญาถึงจะละเอียดขนาดไหนเพียงไรก็ช่างปัญญายิ่งมีความละเอียดยิ่งกว่าสิ่งที่แทรกซึมเจือปนอยู่ในจิตในใจนั่นในที่สุดใจก็จะเข้าถึงความบริสุทธิ์สุดส่วนขึ้นมาด้วยกำลังของศีลสมาธิและปัญญาการปฏิบัติธรรมก็คือศีลก็เป็นข้อปฏิบัติสมาธิก็เป็นข้อปฏิบัติปัญญาก็เป็นข้อปฏิบัติศีลเป็นคำพูดแต่ข้อปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างด้วยในความสำรวมด้วยความระมัดระวังกายของเราเป็นศีลใจของเราเป็นศีลเพราะใจของเรามีความสำรวมดีกายของเราก็มีความสำรวมดีนี่ในเมื่อใจของเรามีความสำรวมกายของเราก็มีความสำรวมในศีลอยู่กับความการสำรวมในกายในใจนี้ถึงเราจะไม่พูดว่าศีลจะไม่พูดว่าศีลจะไม่พูดว่ารักษาศีลแต่เรามีการสำรวมใจไว้ดีสำรวมกายของเราไว้ให้ดีนี่ศีลอยู่ตรงนี้ศีลคือความสำรวมกายวาจาใจในเมื่อเราสำรวมกายวาจาใจของเราไว้ดีนี่แหละศีลอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้ศีลของเราสมบูรณ์ด้วยกันทุกคนไม่มีศีลของใครไม่สมบูรณ์ไม่มีศีลของใครไม่เรียบร้อยกายก็เรียบร้อยไม่ไปคิดให้กระทำทางที่เป็นโทษวาจาก็เรียบร้อยไม่ไปพูดสิ่งที่เป็นโทษจิตใจก็เรียบร้อยไม่ไปคิดในทางที่เป็นโทษนี่เดี๋ยวนี้เป็นศีลด้วยกันทั้งนั้นแต่จิตใจของเราเรียบร้อยยังเรียบร้อยยังหยาบอยู่จะต้องทำใจของเราที่ยังเรียบร้อยอยู่ในระดับที่หยาบนี้ให้มีความเรียบร้อยละเอียดยิ่งขึ้นไปในเมื่อมีความเรียบร้อยละเอียดยิ่งขึ้นไปก็คือปล่อยวางสิ่งหยาบๆปล่อยวางสิ่งหยาบๆสิ่งที่หยาบๆทั้งหลายมันไม่มีในจิตในใจใจของเราก็เป็นสมาธิธรรมขึ้นมาเห็นใจเด่นชัดเห็นใจแจ้งประจักษ์ชัดเจนทีเดียวนี่เพราะไม่มีอะไรที่จะปิดบังแต่สิ่งที่มันเจือปนอยู่ในจิตในใจท่านจึงที่เรียกว่าท่านอนุสัยอนุสัยเป็นสิ่งแทรกซึมเจือปนที่มีความละเอียดเป็นพิเศษจะต้องมีการกรองด้วยสติกรองด้วยปัญญากรองด้วยมหาสติกรองด้วยมหาปัญญาสิ่งที่มันแทรกซึมอยู่ในจิตในใจจึงจะสลายตัวอย่างหมดสิ้นด้วยกำลังของสติและปัญญาจึงให้พากันตั้งอกตั้งใจทำเหล่านี้ทำเหล่านี้ไม่ใช่ของหมดยุคหมดสมัยทำเหล่านี้ในเมื่อใครปฏิบัติทำเหล่านี้จะมีโอกาสปรากฏขึ้นที่จิตใจทั้งนั้นไม่ใช่หมดยุคหมดสมัยให้พากันนั่งสมาธิต่อไปนะนั่งสมาธิทำใจของเราให้สงบอยู่กับใจพุทโธอยู่ที่ใจพุทโธอยู่ที่ใจนั่งสมาธิกันซะก่อนนั่งยังไงสบายนั่งไปเถอะนั่งสมาธินั่งตามสบายนั่งถึงอย่างไรสบายนั่งอย่างนั้นนั่งทำใจให้สบายนั่งสำรวมใจความคิด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 บริกรรมความคิดบริกรรมกันบริกรรมความคิดบริกรรมความคิดบริกรรมมากๆใจของเราก็ไม่คิดบริกรรมไม่คิด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 เราบริกรรมอยู่อย่างนี้ใจของเราก็ไม่คิดถ้าหากว่าเราเผลอเมื่อไหร่คิดทันทีเราบริกรรมพุทโธ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 อยู่ที่ใจพุทโธอยู่ที่ใจพุทโธอยู่ที่ใจพุทโธอยู่ที่ใจขณะที่เราบริกรรมอยู่นี่ภาวนาอยู่นี่ใจของเราไม่คิดหยุดภาวนาพักภาวนาหรือความตั้งใจตันมันคิดทันทีพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนจะทำสิ่งใดให้ทำสิ่งนั้นให้จริงการบริกรรมพุทโธการทำภาวนานี่ต้องทำให้จริงๆใจของเราจึงสงบต้องทำให้จริงๆจึงได้ผลของการกระทำเดี๋ยวนี้เราไม่มีการไม่มีงานอะไรถึงเราจะไปคิดการงานมันก็ไม่ได้ทำนี่แหละใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เดี๋ยวนี้เราว่างด้วยกันทุกคนแต่น่าสงสารใจของเราน่าสงสารใจของเรานี่การงานก็ว่างไม่มีอะไรจะทำ
ใจก็ควรที่จะพักจะผ่อนบ้างแต่ถูกอำนาจของกิเลสมันดึงอยู่เสมอมันจูงอยู่เสมอลากอยู่เสมอไม่ให้พักผ่อนในเมื่อพักผ่อนการงานทางโลกใจของเราก็ควรจะมีโอกาสได้พักผ่อนบ้างทำการงานทางโลกทำการงานทางโลกมันปล่อยให้ทำอย่างสนุกสนานการงานทางโลกพักมันก็ดึงไปทำการทำงานอีกอย่างลักษณะหนึ่งนั่นและซ้ำๆสักๆซ้ำๆสักๆไม่ได้เรื่องอะไรสิ่งที่ผ่านมามันก็ดึงไปเกี่ยวข้องแล้วไปตั้งแต่ไหนคนตายไปแล้วก็มีก็ยังเอาสิ่งนั้นมาเป็นอารมณ์เอามาเอาใจดึงใจเข้าไปเกี่ยวข้องจึงว่าเวลาว่างก็ทำใจให้ว่างทำใจให้ว่างได้นั่นละเรียกว่าใจของเรามีโอกาสได้พักถ้าเราว่างการว่างงานทำใจให้ว่างไม่ได้ใจของเราก็ไม่มีโอกาสจะพักผ่อนได้ไม่มีโอกาสได้พักผ่อนมันจะพักยังไงคิดอยู่เสมอการภาวนาจึงทำให้ใจมีโอกาสได้พักผ่อนการภาวนาใจสงบได้เรียกว่าใจมีโอกาสได้พักผ่อนใจมีโอกาสได้พักผ่อนใจมีกำลังมากทำอะไรทำอะไรได้ผลดีทำอะไรรวดเร็วทำอะไรคล่องตัวคนมีกำลังกระโดดมันก็เร็ววิ่งมันก็เร็วคนมันยากหมดแรงหมดลมหายใจมันจะไปเคลื่อนไหวได้ยังไงเข็นแต่ละทีเข็นให้เคลื่อนที่แต่ละทีคนเข็นมันก็เหนื่อยก่อนนั่งใจไม่มีกำลังเป็นอย่างนั้นใจมีกำลังทำงานได้รวดเร็วทำงานได้คล่องแคล่วและทำงานมีความรอบคอบในการในงานนั่นด้วยใจมีโอกาสได้พักผ่อนจึงเป็นประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมใจไม่มีโอกาสได้พักผ่อนอันนี้ใจเหน็ดเหนื่อยมากโรคในจิตโรคจิตนับวันที่จะเพิ่มขึ้นเพราะจิตทำงานเกินกำลัง